ีทนะครับ AKA Master Pete ครับผมลบกระจับสองมาตั้งกาดแล้วก็สอบกับทุกฝ่ายอีกฝั่งหนึ่งผมสับรองแล้วก็สอบกับคุณสอบพักยกก่อนผมท้าต่อคุณก็บอกนี่ไม่ใช่เขตอภัยทานก่อนออกไปผมขอต่อยมาก็ปัจจุบันก็เรียนอยู่ปี4ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมศวนะครับแต่ก็ตื่นเต้นด้วยครับเพราะว่าแบบตอนแรกเราก็คาดหวังไว้ว่าอยากจะเข้าให้ได้ถึงรอบ32คนนะครับตอนนี้ก็คือแบบเกินความคาดหมายมาเยอะนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับก็ตอนรอบลงเดโมก็คิดว่าแบบก็ทำเต็มที่อะครับก็แบบทำแบบในสไตล์ของเราที่เราแบบมีความสุขครับแล้วก็พอผ่านมาปุ๊บก็ดีใจก็ถือว่าแบบเฮ้ยเราบรรลุเป้าหมายของเราแล้วครับก็มาเจอเนียมรอบ32คนก็เนียมก็เป็นแรปเปอร์ที่แบบแรปได้สนุกมากครับแบบมีเทคนิคหลากหลายดีก็ตอนแรกก็ลุ้นๆอยู่ครับว่าจะรอดหรือเปล่าแต่ก็สุดท้ายก็รอดมาก็แบบก็ดีใจมากครับแต่ก็ต้องขอบคุณเนียมด้วยเพราะเนียมเขาก็เป็นเหมือนเป็นครูให้ผมเลยบอกว่าแบบถ้าเราแรปอย่างเงี้ยเราก็ต้องเราจะแรปแบบสไตล์เดียวอย่างเดียวไม่ได้ครับเราต้องมีความหลากหลายเข้ามาครับใช่ชื่อ AK88 มันอ่านว่าอะไรหนอสามเหลี่ยมที่ A 3ขีดที่ E นี่มันคืออะไรหรอดูทรงผมที่เองไม่ได้ไปก๊อปมาจากใครหนอเขาคงแค่อยากจะคิดว่าตัวเองเป็นดีหนอผมคือศิลปินเกาหลีนะไอชีดีนที่ว่ามาไอขอโทษที่เผลอเปิดโฟมเมื่อกี้ไป 4-5 บาทถ้าแรปผมทำปวดหัวเดี๋ยวจ่ายให้นะพาราแต่ถ้าแรปพี่ดำผมปวดตึงเดี๋ยวผมจ่ายให้เป็นบาทครับรอบ16ก็มาเจอ M-Sync M-Sync นี่ก็แบบโหดดิบแล้วก็เถื่อนตอนฟังปุ๊บโอ้โหบอกเลยว่าถ้าเกิดเจอกันต่อหน้านี่คงร้องไห้อยู่แล้วครับแต่ก็เราก็ทำเต็มที่ของเราครับจะปล่อยรับเราเหมือนงูพิษคนพิษงูดุเหมือนพิษบูรับนายเหมือนชูวิทย์เอาแต่พิษรูนายลองคิดดูแนะนำในดูนิดคนแต่บูชิดลองเทียบกับลิศกูว่าระดับลงมันต่างกันกับบ้านไปเหอะเรากลับไปฟิตดูเจอนายเหมือนกินลาบเผ็ดกับผัดเผ็ดอร่อยจนเผ็ดปากแล้วต่อด้วยปากเป็ดตอนเล่นหมากเก็บได้จนเสร็จสายสักจะแลบเสร็จจะรู้ฉากเด็ดตอนเที่ยงจนเข็ดหลังเหมือนละครในฉากที่7มีคนฝากเก็บจนนายลองเจ็บสาแล้วก็มาเข้ารอบ8คนมาเจอน้องบอยไอ้น้องบอยก็ต้องยอมรับว่าน้องเขาโหดมากครับเป็นสายรัวแบบรัวเร็วแล้วก็พยายามจะเอาน้องเขาเป็นตัวอย่างครับว่าแบบเราพยายามจะวิ่งตามให้ทันน้องเขาว่าวันนึงเราจะทำเพลงให้ได้ระดับเขาแรปสกิลให้ได้ขนาดนั้นครับก็เหมือนกับว่าทุกคนที่ผมผ่านมาเขาก็เหมือนเป็นครูให้กับผมครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วแรปมันมีหลากหลายนะจริงๆเราควรจะพัฒนาตรงนู้นตรงนี้ให้มันดีขึ้นครับในรัวได้ยอมรับว่าเก่งอันนี้เรายอมรับแต่รัวเร็วๆให้คนฟังไม่เรื่องอันนี้เรียกเก่งหรือเปล่าครับจริงคำในกี่วิไม่มีใครสนทุกคนเขาเปล่านับรัวเร็วๆแต่ความหมายไม่มีแถวบ้านที่เรียกว่าไม่เอาอ่าวครับในรัวแบบฟังไม่รู้เรื่องดูเนื้อเพลงมันแถบไปเรื่อยคนฟังเขาเลยเซโนพื้นหาโรเลโซเซฟังที่ตายยังไงมันก็ไม่โอเคก็ต่อไปก็เจอ thank you teacher ครับก็เจอครูเลยคนนี้ก็น้องเขาโหดครับเพราะว่าผมก็ติดตามน้องเขามาตั้งแต่เคยเห็นคลิปน้องเขาฟรีสไตล์ต้องนานครับไม่แน่ใจว่าที่โคราชหรือเปล่าครับที่แบบมีหลายๆคนออกมาฟรีสไตล์กันนะครับตอนนั้นผมก็เริ่มดูน้องเขาตอนนั้นแล้วก็แบบเข้าไปฟังเพลงน้องเขาบ้างเงี้ยครับก็น้องเขาเก่งครับก็ผมก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันแต่ก็จะทำเต็มที่ครับมาถึงตรงนี้ก็ต้องผ่านแล้วครับก็ต้องเราก็เต็มที่ของเราแล้วครับก็ผลเป็นไงไม่ทราบแต่ตัวผมมั่นใจครับพูดยากแต่ถ้าถามตัวผมผมว่าผมถึงแชมป์ครับเพราะว่าผมทุกครั้งเนี่ยผมจะยังไม่สนใจหรอกว่ามันจะแพ้หรือจะชนะครับแต่ผมจะทำทุกครั้งให้มันเต็มที่ครับว่าแบบเรามีอะไรเราทำได้แค่ไหนเราก็ใส่เต็มที่ครับก็ขอขอบคุณไทยรัฐทีวีมากครับที่แบบเปิดโอกาสให้กับแรปเปอร์ทุกคนได้มีโอกาสมาแสดงความสามารถครับแล้วก็ขอบคุณที่ให้โอกาสผมได้มาถึงรอบนี้ด้วยครับเป็นโอกาสที่ล้ำค่ามากครับแล้วก็ผมก็ยังไม่ทราบว่าในอนาคตผมจะได้มีโอกาสมาทำอะไรแบบนี้อีกหรือเปล่าครับก็ต้องขอขอบคุณมากมากครับวงการเดอร์คราวไม่มีใครเขาสนใจสงสัยลองถามดูสไตล์นี่เห็นผมไหวผมใจในความจริงให้ตัวคุณนั้นสม